ไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใช้สุดใจสดสุดซึ้งมีพลังแก้การทดทานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพีมีมนขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลอย่าปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินเกิดพระธรรมสิทธิ์มีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายFC ทุกท่านทุกคนได้เวลามารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่20สิงหาคมพระพุทธศักราช2567แรม1ค่ำเดือน9เราก็มาฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชFM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETWE ฟังรายการนี้ได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้วันอังคารใหม่แล้วสัปดาห์ใหม่ก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนดีนะเดือนดีเดือนวันแม่แล้วก็นี่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันของวันเกิดของนายกใหม่ป้ายแดงท่านนายกแพรทองทานชินวัตรวันที่21สิงหาคมท่านที่เชียร์ก็ส่งคำอำนวยอวยพรไปท่านไม่เชียร์ก็อยู่เฉยๆไป นี่ก็เรื่องของการบ้านการเมืองคนในกลุ่มการบ้านการเมืองก็มีทั้งคนรักและคนชังแต่ว่าไม่ว่าที่ไหนแหละนะ ใครที่มีคนรักตลอดทั้งหมดนะทั้งแผ่นดินนะมันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ใช่ว่าจะมีคนรักไปทั้งโลกคนไม่รักก็เยอะ
็สำคัญว่าทำดีก็คือดีนะทำดีแล้วก็คือดี นี่ท่านนายกใหม่ ไม่รู้ว่าใครจะช่วยบ้างช่วยเขียนนโยบายให้คนไทยมีคุณธรรมแห่งชาติคุณธรรมประจำชาติไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาศีล5นี่เป็นคุณธรรมแห่งชาติให้คนถือปฏิบัติกันเป็นปกตินิสัยซึ่งทุกท่านก็รับศีลกันมาแล้วแล้วก็หลายท่านก็รักษาศีลเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าเรารักษาศีล5จึงขอฝากนะท่านสาธุชนทั้งหลายฝากเสียงนี้ไปถึงนายกทีมงานของนายกด้วยว่าเขียนแนวนโยบายรัฐให้คนไทยมีคุณธรรมแห่งชาติคุณธรรมประจำชาติปฏิบัติกันทุกคนรักษาศีล5แล้วก็มีธรรมอีก5อย่างประกอบขึ้นตั้งใจเว้นจากการฆ่ากันก็จะเป็นเรื่องการเคารพสิทธิแห่งการมีชีวิตอยู่ของกันและกันเป็นหลักสากลนะหลักสากลประชาชาติตั้งใจเว้นจากการลักขโมยช่อฉนกันจนกระทั่งถึงโน่นแหละคอร์รัปชันนะก็ไปหลักสากลเหมือนกันเป็นหลักสิทธิมนุษยชนข้อที่3ก็คือตั้งใจไม่ประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาของคนอื่นก็ตั้งใจเคารพในสิทธิแห่งการมีคู่ครองของกันและกันเรามนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานประการที่4ก็คือตั้งใจเว้นจากการกล่าวคำเท็จก็เป็นหลักสากลเหมือนกันการกล่าวคำเท็จที่ไม่มีใครในโลกไหนนิยมชมชอบเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือตั้งใจเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทที่ขาดสติอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเคารพในสิทธิแห่งการได้ความเป็นมนุษย์ของตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้ามัวแต่เมาอยู่ก็หาความสมบูรณ์ไม่ได้แล้วก็ไปทำผิดสารพัดสารพันหากจะได้อย่างนั้นแล้วก็ มี แนวนโยบายส่งเสริมไปอีกเรื่องใช้คุณธรรมความเมตตากรุณากันก็เป็นคนไทยแล้วก็รักกันทั้งประเทศนะแล้วก็ช่วยเหลือกันทั้งประเทศมีสัมมาอาชีวะก็คือหาอาชีพในทางที่ชอบไม่เป็นอาชีพทุจริตไม่เป็นมิจฉาชีพข้อที่3ก็คือให้ผัวเดียวเมียเดียวกันเลิกก็เลิกหาใหม่ก็หาใหม่เป็นเรื่องสิทธิแล้วถ้าเลิกแล้วเป็นเรื่องสิทธิของคนอื่นก็ไปแล้วการไม่โกหกกันนี่ศาลก็คงจะไม่เหนื่อยนักนะศาลทุกศาลน่าจะไม่เหนื่อยนักอัยการผู้พิพากษาก็จะไม่ปวดหัวนักถ้าไม่โกหกกันเช็คแดงเช็คอะไรก็จะเบาลงคดีจะขึ้นศาลน้อยลงเนี่ยเพียงแต่ส่งเสริมก่อนนี้อย่างเดียวนะแล้วข้อสุดท้ายก็คือให้มีสติเยอะๆนะให้มีสติเยอะๆดำรงชีวิตอย่างมีสติก็คือจะได้ทำตนให้เป็นคนไม่ประมาท
ความไม่ประมาทก็คือการอยู่ไม่ปราศจากสติคนปราศจากสติก็คือคนที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ใดใครใกล้ชิดผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีช่วยกระซิบหน่อยฝากไปหน่อยว่าทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังประเทศไทยก็จะได้เป็นประเทศที่สงบสุขเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาประชุมมาทำกิจกรรมก็จะนำเงินมาให้นะการประชุมแต่ละครั้งนี่เงินสะพัดไม่ใช่น้อยนะยิ่งประชุมใหญ่ๆนี่กีฬาก็คนอยากจะมาแข่งบ้านเราก็เพราะเขาอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสก็ว่าสังคมชาวพุทธที่มีความสงบร่มเย็นอย่างนี้ก็อาจจะอยากเอาไปใช้ในบ้านเขาบ้างก็ได้นะศาสนาพุทธก็จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเขียนนโยบายภาครัฐขึ้นมาเรามีมหาเถรสมาคมแล้วเรามีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วเรามีมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วเรามีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกแล้วอยู่ในประเทศไทยเราแล้วเรามีพุทธสมาคมทุกจังหวัดแต่รัฐบาลหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานี่ผู้สนับสนุนเยอะนะแล้วก็จะได้สร้างไทยให้เป็นไทยคนมุมไหนของโลกมาก็จะมาด้วยความสุขสบายมาด้วยความปลอดภัยก็ไม่ฆ่ากันเป็นอันดับแรกไม่ลักไม่ช่อไม่โกงไม่ฉกชิงวิ่งราวกันประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกชื่อเสียงเกียรติยศที่สุดในโลกฝากไว้ด้วยท่านทั้งหลายเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมนางสาวสวนีศรีใสเมื่อวานนี่เป็นวันเกิดทำบุญเพิ่มกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทขออนุโมทนาสาธุนะได้รับไว้เข้าบัญชีมาเรียบร้อยแล้วนี่เดือนนี้นี่ตั้งแต่วันที่9มาก็มีวัลภาบุญทรัพย์500บาทนางสาวนงลักษณ์อิสโร 1,000 บาทวิรุณคีรีรัตน์500บาทนางสาวอิสราวันครุฑคำ500บาทโอนมาอีกครั้งหนึ่ง500บาทเป็น 1,000 บาทนะแล้วก็คุณโยมสุมาลีกอมณี500บาทคุณโยมปราณีกุล่า500บาทถ้าคุณโยมนางสาวสวนีศรีใสมาวันนี้แหละ500บาทอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะธรรมะจะได้มาถึงบ้านตัวต่อไปนี่สุขุมวงศ์ก็มาแล้วนะพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบนนครศรีธรรมราชนนบอกว่าถวายความเคารพครับหลวงพ่ออ้าวสาธุครับเมื่อตอนเข้ารายการเห็นเฉลิมจิตรามาศนะโฆษกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็พร้อมด้วยมิตรสหายจำนวน700กับ1ท่าน
ออนไลน์มาก่อนใครเลยพอเปิดจอปั๊บก็มาแล้วอนุโมทนาสาธุนะเฉลิมนี่เป็นไกด์เก่งนะเป็นไกด์นำชมพระธาตุนี่มีความรู้ความสามารถน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนครศรีธรรมราชนั้นมือหนึ่งก็คืออาจารย์ประดิษฐ์อาจารย์บัณฑิตสุทธมุสิกคนนี้เก่งแก้ปริศนาธรรมที่องค์พระมหาธาตุเจดีย์ออกหมดเลยตั้งแต่ฐานขึ้นไปถึงยอดตรงนี้มีกี่ชั้นหมายถึงธรรมะข้อไหนเป็นอย่างไรเดินรอบกี่ก้าวหมายความว่าอย่างไรมีกี่เม็ดหมายความว่าอย่างไรท่านตีความออกเป็นธรรมะได้หมดเลยไปถึงปล้องชั้นไหนไปถึงยอดถึงปลียอดเป็นอย่างไรอธิบายกันได้หลายชั่วโมงเขียนเป็นหนังสือไว้บ้างแล้วนะขออนุโมทนา ช่วงนี้ก็ฝนยังแรงๆอยู่นะฟังข่าวเมื่อตอนก่อนเข้ารายการนี่เห็นภาคเหนือยังจะ 70% ฝนตกหลายจังหวัดนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกต้องระมัดระวังกันด้วยไปทางอีสานอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูไปถึงบึงกาฬจังหวัดต่างๆก็ไปนู่นก็ทั่วไป 70% เหมือนกันพอมาอีสานใต้นี่รู้สึกจะลดลงมาหน่อยเหลือ 60% ภาคตะวันออกก็ภาคตะวันออกก็ไม่กี่จังหวัดน่ะจะเชิงเซาในกรนายกปราจีนบุรีสระแก้วออกไปทางระยองชลบุรีจันทบุรีตราดก็ยังมีฝนอยู่แต่ดีคลื่นไม่แรงนะถ้าฝนนี้ยังลงไปทางใต้อีกวันนี้เขาเริ่มที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสไปโน่นข้างบนไม่เท่าไหร่ฝ่ายภาคตะวันตกอันดามันก็ตั้งแต่โน่นและระนองพังงากระบี่ภูเก็ตไปสตูลไปตรังวะตรังสตูลฝนยังมีอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วนะติดตามฟังข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนี้เขาทำนายค่อนข้างจะแม่นนะที่วัดราชาเนี่ยมีนิดหน่อยวันนี้ปล่อยๆมานิดหน่อยไม่มากแต่เมื่อวานเนี่ยลงหนักช่วงที่ออกอากาศเนี่ยรู้สึกว่าฝนจะหนักเมื่อวานเริ่มแต่วันนี้ไม่มีเงียบก็เป็นเรื่องของธรรมดาของลมฟ้าอากาศลานินญาจำง่ายๆลานินญานี่ฝนมากถ้าเอลนินโญนี่ฝนน้อยจะแรงมากโน่นน่ะไปต่อไปปีหน้าเราจะไปเอลนินโญอีกหลังจากลานินญานี่ปีนี้นี่น้ำทำนาเนี่ยไม่ขัดสนนะก็สบายๆจะปลูกพืชพันธุ์สัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ดีก็แต่ว่าดีนั่นรวมแล้วนี่บ้านเรานี่มันดีที่สุดปลูกพืชนี่ไม่ต้องทำมากก็ได้มากเราเลี้ยงคนไทย 6-70 ล้านคนแล้วก็ยังเลี้ยงคนอื่นได้ด้วยโดยเฉพาะข้าวนี่เลี้ยงกันหลายประเทศนะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่มีที่จะปลูกนะ
่มีที่จะปลูกข้าวแต่ทั้งๆที่ไม่มีเขาพยายามให้มีนะให้ปลูกข้าวได้เหมือนกันอย่างญี่ปุ่นนี่เขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่มีสักนิดสักหน่อยเขาก็ปลูกข้าวเขาทำข้าวของเขาข้าวญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีข้าวมาขายประเทศไทยด้วยเขาทำเป็นก้อนๆห่อๆเอาสาหร่ายมาห่อเอาไรมาห่อทำมาขายคำหนึ่งหลายตังค์อ่ะนะของเราไม่รู้เมื่อไหร่จะทำอย่างนั้นบ้างขายต่างประเทศมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดมูลค่าเพิ่มถ้ามันเกิดมูลค่าเพิ่มกันมันก็ดีนะเรื่องของวิธีการทำเรื่องรสชาติของอาหารเรื่องแพ็กเกจจะทำอย่างไรฮะให้มันเดินทางไกลได้นะมันยังมองว่านะประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีสนามบินสักสนามหนึ่งที่ใช้สำหรับคาร์โก้ส่งของโดยเฉพาะเลยไม่ต้องไปอยู่กับสนามบินที่มีผู้โดยสารเครื่องบินลำใหญ่ๆเลยมีกี่ลำมาไปบินขนสินค้าส่งต่างประเทศโดยเฉพาะอาหารนี่เช้าขึ้นมาก็ขึ้นไปเลยตีสี่ก็ขึ้นแล้วไม่ต้องรอผู้โดยสารไม่ต้องไปรอโดยผู้โดยสารเรียกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายอยู่นั่นนะไปฟังดูโยมที่ดอนเมืองไม่ว่าของนกแอร์ไม่ว่าของไทยแอร์เอเชียไม่ว่าไทยไลออนที่สายการบินเขาบินรับผู้โดยสารอย่างนี้เครื่องบินจะขึ้นแล้วพอเข้มข้นขึ้นมาก็เหลือคนสุดท้ายคนเท่านั้นเท่านี้เครื่องจะปิดประตูแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนในที่ไปรอให้เขาเรียกอยู่อย่างนั้นมันก็เก๋เท่หรืออะไรยังไงพอใกล้จะปิดประตูจริงๆแล้วก็วิ่งกันไปขึ้นอยู่ที่อื่นไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ชื่อตัวเองหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่บางท่านบางคนก็อาจจะออกจากบ้านสายรถติดบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นปัญหาได้นะก็บางทีต้องพอถึงตอนท้ายแล้วระบุชื่อเลยท่านผู้นั้นผู้โดยสารคนสุดท้ายรีบขึ้นสงสารคนที่ลงไปนั่งอยู่ในเครื่องนะบางทีเรียกกันตั้ง30นาทีนะกว่าเครื่องจะได้ขึ้นนะสังเกตที่ไปนั่งตอนไปนั่งเนี่ยเราไปถึงก่อนเนี่ยก็ไปเราเครื่องของเรายังไม่ขึ้นเครื่องที่เราโดยสารยังไม่ขึ้นลำนนขึ้นไปก่อนก็เรียกก่อนโอ้น่าเห็นใจคนที่ลงไปรออยู่ก็เรียกเข้าเครื่องนี่30นาทีบางทียังไม่ได้เลยยังติดอยู่เนี่ยเหตุผลก็เข้าใจว่าท่านเหล่านั้นคงจะเช็คอินไว้แล้วมีชื่อแล้วน่าจะไปอยู่ในสนามบินดอนเมืองแล้วแหละไม่รู้ไปติดห้องน้ำอยู่หรือว่าติดอะไรกว่าจะได้ขึ้นเครื่องนี่เราลงไปรอเราก็ลงบางครั้งก็นานเหมือนกันนะก็คงจะเรียกเพื่อนอยู่อย่างนั้นนะพอเห็นสุดท้ายแล้วก็พอคนสุดท้ายขึ้นก็เครื่องก็ล้อหมุนเลยล้อหมุนนี่เครื่องก็ลากไปนะก่อนจะไปถึงรันเวย์เครื่องจะบินได้เครื่องบินนี่มันบินถอยหลังไม่ได้นะมันล้อถอยหลังไม่มีเกียร์ถอยหลังไม่มีเดินหน้าอย่างเดียวอันนี้เครื่องบินโดยสารนะแต่เครื่องบินรบไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า
นะท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากว่ามีสนามบินใหญ่แล้วก็เครื่องบินคาร์โก้ก็คือเครื่องบินบรรทุกสินค้านะเช่นเช้านี่มีโรงงานผลิตข้าวผัดกะเพราไข่ดาวไปสัก2ล้านกล่อง10ล้านกล่องขึ้นเครื่องว่าไปประเทศนู้นว่าไปประเทศนี้ว่าไปประเทศนั้นทำการค้าขายนะก็น่าจะสนุกดีนะสนามบินนี้ก็คงจะใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันก็คิดไปอย่างนั้นนะถ้าเราจะทำให้มันทันสมัยมันก็ต้องอย่างนั้นจะไปใช้โดรนก็ไม่ได้ได้มันโดรนมันได้ไม่เท่าไหร่มันทุกน้ำหนักได้ไม่เท่าไหร่สู้เครื่องบินใหญ่ๆไม่ได้แบบว่า500กล่อง 1,000 กล่อง 10,000 กล่องขึ้นไปลำเดียวไปลงจังหวัดไปลงประเทศหนึ่งส่งต่อไปเลยให้เขากระจายไปข้างหน้าอีกมันก็ดีนะสินค้าอื่นด้วยแหละไม่ใช่เฉพาะอาหารสินค้าทุกอย่างนะไปขึ้นที่นั่นไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรเครื่องคาร์โก้ที่ลงที่ดอนเมืองก็มีเขาเรียกคาร์โก้ก็เครื่องบินบรรทุกสินค้านะไปไหนไม่รู้เนี่ยเอากันว่าอำนวยอวยพรนะรายการพุทธานุภาพอำนวยอวยพรให้นายกมีความสุขสดใสทำงานเข้มแข็งได้รับเสียงปรบมือด้วยดีในการทำงานเอาประชาธิปไตยให้มันตลอดรอดฝั่งสักทีประเทศไทยเรานี่ประชาธิปไตยก็ล้มลุกคลุกคลานตอนนี้ยืนในสง่าสักทีไปลิบลิ่วเลยเพราะว่าไอ้การที่มาติดขัดอยู่เนี่ยมันทำให้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะดูที่จริงเราควรจะไปไกลลิบแล้วแต่ว่าก็อยู่ตรงนี้งอกแงกอยู่เนี่ยมาเรื่องของเราดีกว่าวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรหลายเรื่องไปไกลมากเลยอำนวยอวยพรให้ท่านนายกเลยไปขึ้นเครื่องบินไปคาร์โก้เลยกลับมาเรื่องข้อธรรมะวันนี้ก็มาถึงธรรมะข้อที่331ในพระไตรปิฎกเล่ม22นะอยู่ที่หน้าภาษาไทยนะหน้า352เล่ม22ตามวรรคก็เป็นวรรคก็เป็นข้อที่6นะข้อที่6นี่หรือสูตรที่6ของวรรคชื่อว่าจิตตหัตถิสาริปุตตสูตรถ้าเราได้ยินสารีบุตรหมายถึงพระสารีบุตรเถระแต่นี้จิตตหัตถิสาริปุตตะเป็นเรื่องของพระจิตตหัตถิสาริบุตรแต่ว่าเนื้อความทั้งหมดนั้นก็มีข้อธรรมะให้คิดอยู่แล้วก็บทสรุปพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละเป็นเรื่องที่ทำให้ภิกษุต้องลาสิกขานี่อันนี้เหตุให้ภิกษุลาสิกขาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นว่าส
มัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีนานๆเราจะเห็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสที่พาราณสีสักครั้งหนึ่งอิสิปตนมฤคทายวันนี่ก็เป็นที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและทุติยเทศนาอนัตตลักขณสูตรแล้วก็ตติยเทศนาอนุปปปิกถาสูตรสามสูตรเกิดขึ้นที่นี่นะสำหรับสูตรนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นว่าพระเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตก็ฉันภัตตาหารกันเสร็จแล้วก็มานั่งชุมนุมสนทนาอภิธรรมกถากันอยู่ที่โรงกลมโรงกลมนี่ไม่แน่ใจว่าโรงกลมอยู่ตรงไหนจะใช้จุดไหนเป็นโรงกลมในที่ประชุมนั้นท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรเมื่อพระเถระกำลังสนทนาอภิธรรมกันอยู่นะก็พูดสอดขึ้นในระหว่างทีนี้พระมหาโกฏิตะซึ่งเป็นส่วนมากก็ท่านปรากฏชื่อก็ที่สนทนากับพระสารีบุตรเถระท่านจะสนทนาธรรมะขั้นสูงขั้นอภิธรรมอยู่ตลอดเมื่อท่านเห็นพระจิตตหัตถสารีบุตรพูดแทรกขึ้นมาท่านก็ทักว่าท่านนี่เมื่อพระเถระกล่าวสนทนาอภิธรรมกันอยู่นี่พูดสอดขึ้นมาระหว่างได้อย่างไรท่านอย่าทำอย่างนั้นดีกว่าอย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าประพฤติตัวอย่างนั้นดิให้พระเถระท่านพูดจบก่อนว่างั้นแหละต้องรอจนกว่าพระภิกษุผู้เถระสนทนากันให้จบเสียก่อนแล้วถึงจะถามสอดแทรกขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นมันเสียมารยาทเถอะถามไม่รู้เรื่องด้วยท่านนี่ท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าก็มีบ้างนะท่านก็มีบ้างปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแหละเมื่อพระมหากฏิตะกล่าวอย่างนี้พวกภิกษุที่เป็นเพื่อนๆของท่านนะต้องของพระจิตตหัตถิสารีบุตรนั้นก็อยากจะเรียกว่าอะไรคัดค้านสัทธานพระมหาโกฏิตะเถระว่าก็แม้ท่านพระมหาโกฏิตะก็ลุกรานท่านพระจิตตหัตถสารีบุตรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะท่านจิตตะนี่ก็เป็นบัณฑิตนะสามารถที่จะกล่าวสนทนาอภิธรรมกับพวกภิกษุผู้เถระได้พระมหาโกฏิตะเถระท่านยังกล่าวว่าท่านทั้งหลายบุคคลเนี่ยไม่ทราบวาระจิตของผู้อื่นเพิ่งรู้ข้อนี้ได้ยากนะคือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนี่แต่พวกภิกษุเหล่านั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่รู้วาระจิตของกันและกันก็เรียกว่าปรามนะปรามอย่าให้นั่น
ท่านก็เลยว่าที่ยาวเลยว่าท่านอาวุโสทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นดุจสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อใดเขาหลีกออกไปจากพระศาสดาออกไปจากครูเมื่อนั้นแหละเขาจะคลุกคลีด้วยโมภิกษุด้วยโมภิกษุณีด้วยอุบาสกด้วยอุบาสิกาแม้กระทั่งด้วยพระราชามหาอมาตย์แห่งพระราชาไปคลุกคลีกับพวกเดรัจฉีก็มีพวกสาวกเดรัจฉีก็มีเมื่อเขาคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ก็ปล่อยจิตไปไม่สำรวมไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจชอบคุยเมื่อเป็นเช่นนี้ราคะก็ย่อมรบกวนจิตของเขาเขามีจิตถูกราคะรบกวนกลุ่มรุมแล้วย่อมลาสิกขาสึกไปเป็นคฤหัสถ์ก็มีท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนคอที่เคยกินข้าวกล้าถูกเขาผูกไว้ด้วยเชือกหรือขังไว้ในคอกบุคคลผู้ใดจะพึงกล่าวว่าคอเคยกินข้าวกล้าตัวนี้จักไม่หาเรื่องไปกินข้าวกล้าอีกคอนั้นจะไม่ดึงเชือกขาดแล้วไปหากินข้าวกล้าของคนอื่นอีกณบัดนี้ผู้นั้นพึงกล่าวโดยชอบหรือหนอนะคิดว่าเขากล่าวถูกดีไหมภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกเพราะคุณเจ้าข้อนี้ไม่มีฐานะที่จะเป็นได้คือเป็นไปไม่ได้คอนะต้องเมื่อได้เคยกินแล้วมันก็ต้องไปกินอีกหาทางไปกินอีกหลุดเมื่อไรพลาดเมื่อไรเจ้าของเผลอเมื่อไรก็ต้องไปกินข้าวกล้าอีกแน่นอนท่านทั้งหลายบุคคลในบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันนะนะดูท่าทางสงบเสงี่ยมเป็นดุจจะว่าอ่อนน้อมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์ดำรงอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งอยู่แต่ว่าเมื่อใดเขาหลุดออกไปจากศาสดาหรือครูหรือเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นครูเป็นกรุฑานิยะนะเมื่อนั้นแหละเขาย่อมจะไปหมกมุ่นคลุกคลีอยู่กับพวกภิกษุกับภิกษุณีกับอุบาสกอุบาสิกากับใครต่อใครตลอดไปถึงแม้แต่กับเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีเมื่อเขาคลุกคลีด้วยหมู่ปล่อยจิตไม่สำรวมอินทรีย์ชอบแต่จะคุยสิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นก็คือราคะรบกวนจิตเขาชอบนั้นชอบนี้ขึ้นมาเมื่อเขาครบคลีด้วยหมู่ป
ล่อยจิตไปไม่สำรวมอินทรีย์ก็อยู่ลำบากเขามีจิตถูกราคะรบกวนในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ศึกหาลาพรตลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์หรือไม่เป็นคฤหัสถ์ไม่ศึกไปเองก็ถูกจับได้ก็จะเป็นพระอยู่ไม่ได้ทีนี้เหมือนกับที่เราได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆปัจจุบันเนี่ยถูกจับได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเสร็จเลยพระขนาดนี้นี่แม้แต่ว่ามีศีลดีมีสมาธิดีอาจจะปฏิบัติธรรมจนฝึกสมาธินั่งสมาธิจนได้ฌานเป็นรูปฌานนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยขึ้นไปสูงริบริ้วแล้วดูแล้วก็น่าศรัทธาเริ่มใสเป็นยิ่งนักวางตัวเรียบร้อยแต่ว่าเป็นอย่างนั้นพอโดนอะไรอารมณ์ที่เป็นวิสภาคกับวิสภาคารมณ์เข้ามาท่วมทับจิตใจก็เพราะปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยทำให้เขาหนวนรำลึกนึกถึงความเป็นคฤหัสถ์คิดว่าจะไปอยู่ได้สบายนะก็มีพระเยอะเหมือนกันนะที่เป็นเช่นนั้นพุทธกาลก็มีปัจจุบันก็มีเราไม่นึกว่าท่านผู้นั้นจะศึกหาลาพรตไปแล้วพอศึกไปก็ใจหายวาบเหมือนกันนะเราเสียดายท่านอยู่กันมานานทำกันมานานแต่ในที่สุดท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะปล่อยจิตปล่อยใจแล้วก็สำคัญก็คือความสำคัญตนผิดพอโดนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกก็มาก็ทนไม่ได้เพราะความคลุกคลีคลุกคลีคนที่มาคลุกคลีด้วยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ยิ่งเล่านอนเล่านี้ให้ฟังก็ไปกันใหญ่ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ก็ศึกไปเปลี่ยนไปเป็นคฤหัสถ์ถ้าในที่สุดท่านผู้นี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละท่านจิตตะหัตถิสาริบุตรนี่ก็เป็นไปเช่นนั้นจริงๆทำให้พระภิกษุผู้เป็นเพื่อนนะโอ้โหศรัทธาในพระมหาโกฏฐิตะขึ้นท่านพูดตรงเพลงเลยแล้วท่านรู้วาระจิตของท่านผู้นี้นะพูดได้ตรงเพลงในที่สุดว่าจิตตะหัตถะหัตถิปุตสาริปุตตะนะก็ศึกไปเป็นบุรุษชื่อจิตตหัตถสาริบุตรนั่นแหละในที่สุดก็ลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็เรื่องก็ไปทั่วไปเลยทีนี้รู้กันไปทั่วปึ๊บเดียวไม่นานถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่นานนักบุรุษชื่อจิตตะหัตถิสาริปุตตะก็จะระลึกถึงคุณแห่งเนกขัมมะได้อีกนะเขาสึกไปพอสึกไปก็เจอเขาเจองานหนักก็อยู่ไม่ไหว
เจอแม่บ้านงานหนักบ้างเจองานทำมาหากินหนักบ้างในที่สุดก็บวชดีกว่าบวชอีกเลยบวชในที่สุดเขาก็บวชอีกท่านบอกว่าไม่นานเท่าไหร่จิตบุรุษนั้นก็ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตท่านพระจิตตาหัตถิสารีบุตรลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเลยทีนี้ไม่เอาแล้วเที่ยวไปนั่งพูดแทรกแซงผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอาแล้วอยู่ผู้เดียวดีกว่าไม่ประมาทสำคัญตรงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตแน่วแน่นี่มันก็เข้าในสูตรของมหาสติปัฏฐานนั่นนะอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโดมนัสสังอาตาปีมีความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะสติมาระลึกนึกถึงได้นะทีนี้ว่าเราพลาดพลั้งไปแล้วพลาดพลั้งไปแล้วทำไงได้ก็ต้องกลับมาแต่ยังกลับได้นะไม่ประมาททีนี้มีจิตแน่วแน่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งสุดที่สุดทุกบรรลุถึงความสิ้นสุดทุกในพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองท่านก็ได้รู้ว่าเราจบกันสักทีชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วไม่ต้องทำอีกไม่ต้องไปกันแทรกแซงใครอีกท่านก็เป็นพระจิตตหัตถสารีบุตรเถระได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายนะศึกไปแล้วก็ยังไปได้ไม่ไกลนะก็กลับมาก็ดีนะเพราะอยู่มานานก็ศึกไปก็สู้ใครไม่ได้แล้วบวชดีกว่าก็เลยบรรลุอรหันต์เลยทีนี้นี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายพระศึกไม่ใช่ศึกแต่เฉพาะในปัจจุบันแล้วก็พระศึกเพราะเหตุผลหลายอย่างอันนี้เหตุผลอย่างหนึ่งที่ไอ้พระศึกนะคลุกคลีเรื่องความคลุกคลีด้วยผู้อื่นด้วยเพื่อนบ้างด้วยญาติโยมบ้างก่อนมีภิกษุณีเดี๋ยวนี้ไม่มีภิกษุณีก็อาจจะไปคลุกคลีกับแม่ชีก็ได้นะในที่สุดก็ใจแตกศึกไปแต่ก็กลับมาได้ถือว่าดีอยู่นะอนุโมทนานี่ก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์องค์หนึ่งนะจิตตหัตถิสารีปุตตะเถระเอาละก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะวันนี้ก็ขอย้อนไปอ่านรายชื่อผู้เข้ามาติดตามนะท่านนายกสมจิตภูลพิพัฒน์นายกแดงสาธุอันนี้เจ๊กหนอสาอ่านไม่ออกไม่รู้อะไรกำลังรับชมว่างั้นมณีแสงจันทร์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุจารุชาวัดสาธุสมศรีลักษณะเวลาศสาธุเนติแก้วเคนสาธุเนติบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุทองสายราชโคตรเมื่อคืนมาไม่ทันนะวันนี้มาทันแล้วสาธุสมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุทองใสก็บอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุเจบุมาก็บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุ
นุบาลลักษณะบิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนเอาขออภัยสาธุนะกำรณ์เยี่ยมเยือนสาธุกระเกียดเก่งสาธุรังสรรทองสร้อยสาธุน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุ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 ครับสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุขอกราบสาธุครับบังเอิญอนัญญามาหน่อยลืมแล้วน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุมาน้อยก็แล้วกันสุขมวงสาธุพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบบอกว่าถวายความเคารพครับหลวงพ่อสาธุกิมอินบุญแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุ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 เจ้าข้าอ้าวสาธุวรนันท์ขาวสีสาธุนาต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุรังสรรเพชรแก้วโอ้นี่ท่านพระครูรังสรรเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียกราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพย่างสูงครับคอรพิย่างสูงพิมพ์รีบไปหน่อยศิวพรสุภาผลน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุสุระสุริยะเมธีโกศกหัดใหญ่สาธุครับนิพนธ์ลักษณะเวลาศบอกว่าน้องกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุเอาสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุวรนันท์ขาวสีเพิ่งมาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนเอาหมดเวลาเท่านี้นะวิทยุฝากเท่านี้ก่อนสวัสดีแต่ว่าอ่านชื่อยังไม่หมดนะลองชัยวัฒน์ทิพมนก็บอกน้องกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุครับเอาจบพอดีแหละตรงนี้นะก็มาหมดตรงนี้พอดีมารอบสองก็อนุโมทนาสาธุทุกท่านนะพรุ่งนี้ฟังกันใหม่นะเวลาเดิมสวัสดี